polarization ในอดีตหลังจากนั้นค่อยมาพูดกันว่าเออในอนาคตเนี่ยเราจะไปรูปการเมืองเนี่ยนะทำการเมืองให้มันรับผิดชอบกับประชาชนมากขึ้นนะฮะคอร์รัปชันเนี่ยมันยากไปอีกนะครับท้องถิ่นทั้งหลายจะมีอนาคตดูแลบ้านเมืองให้ดีขึ้นรัฐบาลก็ดูเฉพาะเรื่องรัฐบาลรัฐมนตรีคมนาคมไม่ต้องมายุ่งเรื่องสปป.เรื่องเช่ารถเมล์ 4,000 คันมีเดียดเดียวคุณดูประเทศไอ้เรื่องกระจายอำนาจเรื่องการกระจายความเจริญเนี่ยมันพูดกันทีหลังนะฮะถ้าอยากจะพูดกันก็ว่ามาเอาตอนเซ็ตเปิดเซสชั่นก็ได้ในการคลายเงื่อนตัวนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นจุดสำคัญที่สุดขอบคุณขอบคุณอาจารย์แต่ว่าก่อนที่จะไปที่อาจารย์นครินทร์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองอย่างไรเรื่องที่เรากำลังพยายามที่ตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆทั้งในแง่ของการปฏิรูปสังคมด้วยแล้วก็ปฏิรูปการเงินด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปอย่างที่อาจารย์ตั้งความหวังไว้นะครับว่าสุดท้ายมันจะนำการเงินเข้าสู่ระบบจริงๆซึ่งนี่การปฏิรูปแบบตั้งคณะกรรมการอะไรเพราะถึงว่าจะมีผู้พิเศษบินไปยังเหาะไปยังเครื่องหินมาพานแล้วเอาคำพีพิเศษมาสู่โลกมนุษย์จงรู้เถิดไม่มีปฏิรูปคือการเดินไปของคนทั้งสังคมที่ตระหนักรู้ร่วมกันมีผู้นำมีผู้ตามมีแนวคิดแล้วก็เคลื่อนกันไปต่อให้คุณคิดอะไรที่สวยงามน่าเชื่อถือที่สุดแต่ไม่มีใครก็เอาหรอกคนไม่มีผู้ตามเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นแค่เปเปอร์มันปฏิรูปความเคลื่อนไหวด้วยกันด้วยความคิดด้วยผู้นำด้วยทิศทางที่ชัดเจนแล้วเดินกันไปไอ้ตรงนั้นนั่นมันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปแต่ถ้าอยากจะเขียนกระดาษที่ชื่อว่ากระดาษก็คือแผนการปฏิรูปก็เคยตั้งไปเลยร้อยคณะกรรมการผมก็ตั้งได้นะฮะแต่ไร้ค่าเสียเวลาขอบคุณขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะมาฟังอาจารย์ต่อนะฮะในประเด็นทบทวนถัดไปแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นไว้น่าสนใจนะฮะเรื่องของการที่จะให้การเงินจากท้องถนนที่เห็นกันมาอยู่บ่อยๆในการเงินบ้านเราเนี่ยกลับมาสู่การเงินที่เป็นระบบแล้วก็มีการเงินที่มีผู้แทนการเลือกตั้งกระบวนการที่ทำก็เป็นส่วนที่อาจารย์พูดว่ามีความจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้กฎหมายอย่างเดียวในการแก้ปัญหามันก็อาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาการเดิมที่แท้จริงนะครับคงพูดกันต่อในส่วนของอาจารย์แก้สันนะอาจารย์สันแต่ว่าช่วงนี้มาที่อาจารย์นครินทร์นะครับอาจารย์มองอย่างไรในคำถามหรือประเด็นเดียวกันครับการปฏิรูปการเมืองสิ่งที่อาจารย์อยากจะเห็นแล้วก็กระบวนการที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันจะสามารถที่ทำให้การเมืองมันเป็นระบบที่จะร่วมกันได้อย่างไรและไม่ได้เป็นปัญหาที่สังคมมองปัญหามาจากการนี้ครับครับขอบคุณครับต้องขอบคุณที่เชิญมาร่วมเสวนาด้วยนะครับจากสมิงก็จากครบหลายคนอยู่แล้วก็คนเชิญก็เป็นที่น่าเกรงใจและทำให้ปฏิเสธได้ยากผมอยากพูดในรอบแรกใน10นาทีนะครับกับ2-3เรื่องก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ยินดีที่จะพูดคุยตอบข้อสักถามเสวนากันนะครับผมมีทั้ง3เรื่องที่อยากจะพูดเบื้องต้นเรื่องที่1ก็คือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องคำว่าปฏิรูปการเมืองนะครับข้อที่2ผมอยากจะพูดลักษณะบางอย่างของการเมืองไทยย่อๆในฐานะผมสอนวิชาการเมืองไทยมาเกือบ20กว่าปีที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วข้อที่3อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเดินไปข้างหน้าข้อที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ปฏิรูปการเมืองเนี่ยผมอยากคุยเพราะว่าผมก็จะเป็นคำที่เราใช้กันทั่วไปคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองแม้กระทั่งการเสวนาวันนี้ก็ปฏิรูปการเมืองต้องถามว่าปฏิรูปอะไรคือผมสอนอยู่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยผมต้องสอนให้คุณปฏิรูปอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยบางทีมันบางเรื่องมันคุยกันมากไปบางเรื่องคุยกันน้อยไปยกตัวอย่างเช่นปฏิรูปการเมืองแปลว่าแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าแก้รัฐมนูลมันก็รัฐมนูลมันคือการเมืองหรือเปล่าก็จะให้แก้รัฐมนูลอย่างไรก็ตามรัฐมนูลกับการเมืองไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องรู้นะครับการเมืองกับรัฐมนูลไม่ใช่เรื่องเดียวกันไอ้คนเขียนรัฐมนูลที่ดีอย่างไรตามการเมืองกับรัฐมนูลก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันจับไปเป็นสมการเดียวกันไม่ได้ปฏิรูปการเมืองแปลว่าแก้ระบบพรรคการเมืองการเลือกตั้งรัฐสภาใช่ไหมสมมติว่าเราขีดวงตรงนี้แล้วกันปฏิรูปการเมืองแปลว่า
ต้องมาทำเรื่องพรรคการเมืองใหม่ระบบเลือกตั้งใหม่รัฐสภาใหม่ผมเห็นด้วยคำถามคือว่าพรรคการเมืองการเลือกตั้งระบบรัฐสภาคือการเมืองใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าที่มันแค่วิชาหนึ่งหรือสองวิชาในคณะรัฐศาสตร์ให้คุณไปทำพรรคการเมืองดียังไงก็ตามระบบเลือกตั้งดียังไงก็ตามระบบมันก็ไม่แปลว่าระบบการเมืองอยู่ดีการเมืองใหญ่กว่านั้นปฏิรูปการเมืองแปลว่าปฏิรูประบบราชการใช่ไหมระบบราชการกองทัพกระบวนการยุติธรรมอัยการทหารตำรวจพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเรื่องที่เรื่องใหญ่มากปัญหาอะไรเรื่องที่น่าปวดหัวคือตรงนี้มันก็ไปพัวพันกับเรื่องระบบราชการผมให้รวมกองราชการกองทัพอัยการตำรวจนะครับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคุณจะทำเรื่องนี้หรือเปล่าแค่ระบบราชการเรื่องเดียวเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะปฏิรูปปฏิรูปการเมืองแปลว่าปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเยอะหรอโอ้โหเอาอีกเรื่องนึงการปกครองท้องถิ่นมันคือการเมืองมันก็เป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของการเมืองคุณจะไปแก้เรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของอะไรต่างในชุมชนประชาคมมันก็เป็นแค่เสี้ยวเดียวผมให้ประมาณหนึ่งในคนสอนการปกครองท้องถิ่นต้องรู้ตัวเองนะครับต้องตระหนักว่าการปกครองท้องถิ่นมันคือหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าของการเมืองการไปดูการเมืองแปลว่าต้องแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าโอ้ยุ่งนะครับนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่สอนเรื่องเศรษฐกิจแต่เราก็ต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจนักการเมืองเขาจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจได้หรือระบบเศรษฐกิจไทยที่น่าปวดหัวที่สุดนะครับมันเป็นระบบเศรษฐกิจทางการครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือเป็นระบบป้ายดินทั้งหมดถ้าจะทำอย่างนั้นผมคิดว่าเอาคนทั้งหมดเข้าระบบภาษีให้ได้ใช่ก่อนจะทำได้หรือภายในปี2ปีนี้เราจะเริ่มระบบ2บัญชีในบริษัทได้หรือหลายท่านมันจะภาคเอกชนนะครับผมท้าทายนะเอาแค่ระบบเอกชนจะทำบัญชีเดียวให้ได้ซะก่อนจะทำได้หรือถ้าท่านทำระบบบัญชีในเอกชนให้บัญชีเดียวเมื่อไหร่ผมเชื่อการเมืองจะโปร่งใสกว่านี้แต่เราจะแก้ระบบเอกชนได้หรือจะแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำการกระจายรายได้เรื่องการจ้างงานสงสัยต้องไปคุยเอาธนาคารโลกมาก็จะแก้ไม่ได้นะฮะปฏิรูปการเมืองแปลว่าปฏิรูประบบสังคมหรือเปล่าหลายคนบอกว่าไปแก้เรื่องจิตสำนึกความเป็นพลเมืองต้องไปแก้เรื่องการศึกษาตกลงการเมืองมันแก้การศึกษาหรือเปล่าสรุปปฏิรูปการเมืองปฏิรูปอะไรครับผมชวนพูดทุกเรื่องเลยทุกเรื่องหลายคนบอกทั้งหมดแต่ผมบอกว่าถ้าพูดทั้งหมดนี่ช่วยชีวิตเราอาจจะทำไม่เสร็จปฏิรูปการเมืองที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยด้วยภาษาเดียวกันแต่ระดับที่มันต่างกันมากผมต้องฝากตั้งเป็นประเด็นไว้นะครับว่าบางเรื่องเราแก้ไม่ได้ในขณะนั้นในช่วงชีวิตของเราบางเรื่องอาจจะทำได้แก้รัฐธรรมนูญไม่ยากผมเอาอาจารย์แก้วสารอาจารย์สมคิดมาเจอสุรพลประชุมสามวันแก้ได้แล้วแต่การเมืองแก้ได้หรือเปล่าแก้ไม่ได้อาจารย์แก้วสารเป็นสสร40ผมเป็นสสร50นะครับเขียนรัฐธรรมนูญไม่ยากครับจริงๆไม่ยากแต่เขียนไปแล้วมันแก้การเมืองหรือเปล่าต้องเราต้องประมาณตนเองนะครับต้องรู้ตัวเองอย่าไปคิดว่าทำเรื่องอื่นได้ทั้งหมดสรุปปฏิรูปการเมืองคือปฏิรูปอะไรคุยกันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าข้อที่สองผมอยากพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยสั้นๆในคณะที่ผมสอนวิชานี้มา20กว่าปีในคณะผมคนสอนวิชานี้ก็หนึ่งเสร็จสามก็เสร็จคุณซึ่งตอนนี้ก็เกษียณไปแล้วก็จะเหลือผมกับเกษียณเตชะวิระซึ่งสอนวิชาการเมืองไทยแบบในคนละเซสชั่นในคนละวันหลายคนพูดเสมอว่าการเมืองไทยไม่เคยมีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเท่ากับยุคนี้ในคณะที่ผมสอนการเมืองไทยแล้วก็เลยผมเป็นนักประวัติศาสตร์การเมืองด้วยผมบอกว่าพวกเราในความจำสั้นจริงๆถ้าเรารู้จักประเทศไทยเราดีพอเนี่ยผมว่าเราทะเลาะกันหนักกว่านี้มาอีกแล้วหลายเท่าตัวอย่างเช่นการปฏิรูปรัชกาลที่5รัชกาลที่5ครองราช2411กว่าจะปฏิรูปได้เนี่ย2435ใช้เวลา24ปีครับท่านทะเลาะกับใครครับ1วังหน้าครับวังหน้าคือตั้งธรรมศาสตร์ที่ผมทำงานอยู่รู้ใช่ไหมครับว่ารัชกาลที่5กับวังหน้าเห็นไม่พ้องเห็นไม่ตรงกันอยู่หลายเรื่องท่านทะเลาะกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ที่ช่วงคุณนาถ
ท่านต้องรอให้สองพระองค์เนี่ยสิ้นไปซะก่อนอันหนึ่งพระองค์กับหนึ่งคนคือสมเด็จวังหน้าเนี่ยคือกรมพระราชวังบวรวิชัยชันเป็นพระโชรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะส่วนกรมมหาสุรศรีวงศ์นี่คือโชคขุนนาถเป็นสามัญชนนะพระผู้ใหญ่ชันต้องรอให้สองคนนี้สิ้นไปก่อนดีกว่าจะไปร่วมกันได้24ปีนั้นเป็น24ปีของโกราหลนั่นนะข้อที่สองหลังปฏิรูปรับปฏิวัติ2475ถ้ารู้นะครับเกิดอะไรขึ้นยึดอำนาจ2475เนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยคนที่หลบออกไปคนแรกเลยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพิชิตครับเราเอากรมพระนครสวรรค์วรพิชิตจะไปไว้สุมาตรานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมโนปกรณ์นิติธาดาท่านจำได้ไหมครับเป็นนายกอยู่ปีเดียวนะครับแต่หลังจากพ้นตำแหน่งนายกแล้วอยู่ที่ปีนั้น14ปีนะกลับมาเมืองไทยไม่ได้นะครับนายกคนแรกของประเทศไทยนะครับเป็นนายกอยู่1ปีอยู่เมืองนอก14ปีนะครับกลับไม่ได้นะคนถัดมารัชกาลที่7ครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2ปีท่านเสด็จประพาสยุโรปและสละราชสมบัตินะครับผมถามว่าสละราชสมบัติเรื่องเล็กหรือครับผมคิดว่าการสละสมบัติเป็นเรื่องใหญ่มากในความเห็นผมนะยิ่งกว่าปัญหาเรื่องคุณทักษิณอีกเพราะสละราชสมบัติเสร็จแล้วแล้วกับใครที่ครองราชย์ครับปัญหาเรื่องนี้วุ่นวายที่สุดในทางการเมืองนะครับในมติของเราคนถัดมาอ่ะปีดีมันลงยงเลยครับไปอยู่ที่ไหนครับแต่ในมติอยู่ไม่ถึงปีอยู่ในบางที20กว่าปีอยู่ที่ฝรั่งเศส13ปีกลับเมืองไทยไม่ได้นะครับถึงแก่อสัญญกรรมที่ปารีสนะครับแล้วคนปอมที่ของพิบูลสงครามเสียชีวิตที่ไหนครับรู้หมดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับปรับไม่ได้นะครับแล้วผมถามว่านี่คือเล็กน้อยเหรอนี่เราเพิ่งทะเลาะกัน 4-5 ปีเท่านั้นเองยังไม่ถึง20ปีเย็นๆครับ 4-5 ปีไม่เท่าไหร่หรอกครับยังสั้นครับยังสั้นยังไม่ยาวยกเว้นว่าเราจะลืมอดีตทั้งหมดนะไปบอกว่าในอดีตคนไทยปรองดองกันดีไม่เคยทะเลาะบอกแว้งมาเที่ยวนี้ทะเลาะกันโอ้โหแตกแยกกันทั้งหมู่ประเทศไม่เคยมีแบบที่มาก่อนความจำแบบสั้นนะครับในความเห็นผมนะความจำสั้นมากในฐานะคนสอนประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายยังมีเวลาอีกนิดเดียวเราจะเดินหน้ากันยังไงผมอยากตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการเมืองกับสังคมที่มันแตกแยกคนเรียนรัฐศาสตร์ต้องเข้าใจนะครับว่า